สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลจับพิรุธกระติกไม่ได้คืนกระเป๋าแตงโมแถมมองกล้องวงจรปิดทุกจุดงานนี้ชาวเน็ตก็ออกมาจับผิดกันอย่างต่อเนื่องถึงแม้ตอนนี้เรื่องราวจะผ่านมากว่า1เดือนแล้วแต่ชาวเน็ตก็ยังไม่ละความพยายามที่จะตามสืบหาความจริงและล่าสุดมีแอคเคาท์ Twitter 1คาดว่าเป็นชาวต่างชาติได้เขียนประเด็นที่น่าสงสัยหลายประการเกี่ยวกับกระติกเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมทั้งเรื่องกระเป๋าของสาวแตงโมที่อาจไม่ได้มีการส่งคืนให้กับครอบครัวและเรื่องที่กระติกมักมองกล้องวงจรปิดทุกตัวที่เธอเดินผ่านซึ่งไม่น่าจะใช่เรื่องปกติของคนทั่วไปหรือไม่โดยโพสต์นี้มีคนรีทวิตเป็นจำนวนมากเพราะมีข้อสงสัยเหมือนกับที่เจ้าของแอคเคาท์มาตั้งข้อสังเกตอย่างความคิดเห็นหนึ่งเขียนไว้ว่าเออจริงกระเป๋าไปไหนบอกเอาของโมกลับไปให้แม่บ้านทั้งที่ไม่ได้ถืออะไรตอนเข้าห้องน้ำก็ตัวเปล่าพิรุธไปหมดโดยหากย้อนกลับไปในช่วงแรกที่เกิดเหตุกระติกได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าของทุกอย่างทั้งกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือได้นำไปฝากไว้กับแม่บ้านที่บ้านของแตงโมแล้วหลังเกิดเหตุแต่เมื่อมีข้อถกเถียงนี้ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าสาวกระติกจะอธิบายว่าอย่างไรคงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงอีกครั้งครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ